โลกของเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่ได้รับผลประโยชน์ก็คืออุตสาหกรรมเฮลท์แคร์นั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะก็อาจจะมีอุตสาหกรรมย่อยเนี่ยหลายๆอย่างได้แก่เวชภัณฑ์ทางยาบริการทางการแพทย์เทคนิคการแพทย์และที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือกลุ่มของเทคโนโลยีชีวภาพหรือว่าไบโอเทคนั่นเองค่ะก็อยู่กับคุณเสาค่ะที่เขาจะมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มของไบโอเทคค่ะครับคุณไอซ์หลายท่านอาจจะคุ้นหูนะครับคำว่าไบโอเทคโนโลยีแต่ว่าสำหรับหลายๆคนผมว่าอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับแล้วก็ถ้าจะให้อธิบายคำว่าไบโอเทคโนโลยีนะครับให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานมากๆนะครับผมก็จะขออธิบายอย่างง่ายๆละกันนะครับว่าจริงๆแล้วคำว่าไบโอเทคโนโลยีเนี่ยมันก็หมายถึงเทคโนโลยีอย่างนึงนะครับซึ่งเราเอาวิทยาศาสตร์นะครับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนำมาใช้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะในด้านการแพทย์เนี่ยถูกนำมาใช้เป็นอย่างมากครับคุณไอซ์อย่างล่าสุดอะค่ะก็คือเรื่องของไวรัสโคโรนาที่หลายๆคนกลัวใช่ไหมคะก็ไอเห็นว่าจากข่าวอะค่ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการคิดค้นยาต้านไวรัสโคโรนาได้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวของไบโอเทคถูกไหมคะใช่เลยครับก็เป็นไบโอเทคโนโลยีอย่างนึงครับอะฮะทีนี้มันจะมีตัวอย่างอะไรที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกไหมคะคุณเสามีโรคร้ายแรงอีกหลายชนิดเลยครับคุณไอซึ่งในอดีตเนี่ยเราอาจจะได้ยินมาว่ามันไม่มีทางรักษาโรคมะเร็งหรือว่าโรคร้ายแรงซึ่งสามารถถ่ายทอดได้ในทางพันธุกรรมอย่างเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มียาถูกคิดค้นออกมาเช่นเดียวกันครับคุณไอซ์เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยค่ะทีนี้ทำไมทิสโก้ถึงเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนในหุ้นกลุ่มไบโอเทคอะคะที่เราเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนนะจริงก็มี2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเลยก็คือธุรกิจที่เราจะเลือกลงทุนนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเป็นธุรกิจที่อยู่ในเมกะเทรนด์นะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับธุรกิจที่น่าจะลงทุนเนี่ยก็ควรจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตไปได้อย่างน้อยอีกในระยะ 5-10 ปีข้างหน้านะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องมีโอกาสในการเติบโตของกำไรอยู่ในระดับสูงด้วยนะครับซึ่งไบโอเทคเนี่ยตรงโจทย์ทั้ง2ข้อเลยครับกำไรของบริษัทกลุ่มไบโอเทคนะครับเหตุผลที่มีโอกาสในการเติบโตนะครับอธิบายให้เห็นภาพเลยก็คือทุกวันนี้ครับคุณไอซ์เทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปอย่างมากนะครับแล้วก็การที่เราเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาผนวกเข้ากับชีววิทยานะครับทำให้เกิดการคิดค้นยารักษาโรคชนิดใหม่ๆและยาเหล่านั้นเนี่ยที่สำคัญมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับทำให้ยาเหล่านั้นเนี่ยได้รับการอนุมัตินะครับจาก FDA หรือว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐนะครับนั่นก็เลยทำให้กำไรของบริษัทที่คิดค้นยาเหล่านั้นที่อยู่ในกลุ่มไบโอเทคเนี่ยเติบโตได้อย่างสูงครับโอ้ฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วทางบจ.ทิสโก้เองก็มีการลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกลุ่มไบโอเทคด้วยใช่ไหมคะคุณเสาครับกองทุนนี้นะครับมีชื่อว่า Tisco Biotechnology Healthcare Fund หรือเรียกย่อๆว่า T-Biotech ครับกองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนแบบ Feeder Fund ครับซึ่ง Master Fund ที่เราเลือกนะครับมีชื่อว่า Polar Capital Fund PLC Biotechnology Fund ซึ่งกองทุน Master Fund ของเรานะครับมีการบริหารกองทุนแบบ Active Management หรือว่าบริหารแบบเชิงรุกครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มไบโอเทคในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมคะแต่ทำไมทางทิสโก้ถึงเลือกลงทุนในกองนี้อะคะคุณเสาเราก็จะพยายามมองหากองทุนนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในด้านไบโอเทคโนโลยีโดยตรงดูได้จากประวัติของผู้จัดการกองทุนนะครับจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านไบโอเทคโนโลยีเนี่ยมาเกือบ20ปีนะครับรวมถึงคร่ำวอร์ดในด้านการลงทุนมาอย่างยาวนานครับส่วนเหตุผลอีกข้อนะครับก็คือกองทุนเนี้ยจะพยายามเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับซึ่งมีโอกาสในการเติบโตในระดับสูงนะครับรวมถึงบริษัทเหล่านี้จะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่โดดเด่นครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะทีนี้กองทุนนี้จะเหมาะกับผู้ลงทุนแบบไหนแล้วก็กองทุนมีความเสี่ยงอะไรบ้างอะคะกองทุนนี้เป็นกองทุนหุ้นครับจึงอาจมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับจึงเหมาะกับนักทุนที่สามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงระยะยาวนะครับและที่สำคัญครับกองทุนนี้ลงทุนในหุ้นกลุ่มไบโอเทคโนโลยีกองทุนนี้จึงลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเดียวนะครับจึงถือว่าเป็นกองทุนซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับดังนั้นผู้ลงทุนที่เหมาะกับกองทุนนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงสูงได้เช่นเดียวกันและเนื่องจากกองทุนเนี่ยลงทุนในต่างประเทศนะครับและกองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ
ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนแต่บลจ.ทิสโก้ได้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้ประมาณ 90% ครับเรียกได้ว่าไขทุกข้อข้องใจกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้เดี๋ยวให้คุณเสาบอกอีกครั้งนึงดีกว่าว่าเหตุผลอะไรที่เราจะต้องลงทุนในกอง T-Biotech ค่ะเหตุผลเลยนะครับอย่างที่เราเห็นกันว่าปัจจุบันนี้นะครับโรคร้ายแรงมีหลายชนิดเหลือเกินนะครับไวรัสชนิดใหม่ๆเองก็ดีหรือว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคม Aging Society นะครับคนเราอายุยาวนานขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความต้องการในเรื่องของยารักษาโรคชนิดใหม่ๆเนี่ยก็มีเพิ่มสูงขึ้นนะครับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคโนโลยีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตเนี่ยอยู่ได้ในระดับสูงนะครับการที่เราลงทุนในกองทุนนี้ก็เหมือนกับการคว้าโอกาสนะครับในการเติบโตของเงินลงทุนไปพร้อมกับบริษัทเหล่านี้ครับคุณไอซ์วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณเสาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่มาแชร์ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มของไบโอเทคแล้วก็กองทุนดีๆให้กับพวกเราฟังค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลที่เจาะลึกเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มไบโอเทคแล้วคุณสวภพก็มาแนะนำกองทุนดีๆให้กับเราแล้วถ้าหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจในการลงทุนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026336000-4หรือ www.tiscoasset.com และแอปพลิเคชัน Tisco My Fund ที่ทำให้ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารและซื้อขายกองทุนได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานการณ์วันนี้ไอ้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ